ีอะไรจะคุยกับฉันมั้ยขอบใจเธอมากที่ช่วยฉันฉันยอมรับว่าฉันโง่ถ้าไม่ได้เธอช่วยก็ต้องเสียเงินอีกเดือนละตั้ง 50,000 แล้วแม่แกวันนี้ไม่มาเฝ้าลูกชายสุดที่รักเหรอแม่โทรมาบอกว่าเดือดร้อนอยู่พวกคนงานก็รวมหัวกันประท้วงทวงค่าแรงไม่แปลกใจเลยแม่แกทั้งเค็มทั้งเคี้ยวเยี่ยวอยู่ไม่ให้หมากินอย่างนั้นน่ะโกงค่าแรงคนงานเป็นเรื่องปกติโดนประท้วงบ้างก็ดีนี่เธอช่วยฉันก็เรื่องนึงนะแต่อย่ามาลามปามแม่ฉันแล้วที่แม่แกทำกับฉันน่ะฉันก็ต่อว่าแม่ฉันแทนเธอไงฉันก็บอกให้แม่ไม่ต้องพาผู้หญิงมาให้ฉันแล้วเพราะว่าเมียคนเดียวที่ฉันรักมากที่สุดก็คือเธอโอ้ยนี่ถ้าไม่ต้องคิดนะว่าแกมานอนโรงพยาบาลเพราะเหตุอะไรเนี่ยนะฉันเกือบเชื่อคำตอแหลของแกแล้วนะทำไมพูดจาแบบนี้มาอ้อนแบบนี้เนี่ยไปทำเรื่องระยำอะไรไว้ให้ฉันต้องจัดการอีกหรือเปล่าไม่มีนอกจากว่านี่ไงไปนอนกับใครมาอีกเปล่าไม่ได้ไปนอนกับใครอยากจะให้ช่วยบอกหมอว่าให้ฉันกลับบ้านทีฉันเบื่อเหงาคิดถึงลูกเรื่องออกอ่ะไม่เป็นปัญหาหรอกนะแต่ค่ารักษาพยาบาลฉันไม่จ่ายนะอ้าวแต่เธอเป็นคนทำให้ฉันเจ็บนะก็ใครสร้างเรื่องอ่ะเอาโอเคโอเคฉันผิดแต่ฉันไม่มีเงินนะแล้วแม่แกก็บอกไปแล้วไงแม่เดือดร้อนอยู่เธอออกไปก่อนให้แม่ได้ถ้างั้นเซ็นสัญญาเงินกู้ซะนี่ถึงกับต้องเซ็นสัญญากันเลยเหรอฉันเป็นผัวเธอนะที่ผ่านมาเนี่ยฉันให้แกทุกอย่างและแกตอบแทนอะไรฉันบ้างฮะนอกจากรอยฟกช้ำดำเขียวบนตัวเนี่ยเอ้าก็เธอมากลัวสายฉันก่อนนะถ้าเธอหูปากเงียบไปเรื่องก็ไม่เกิดหรอกต่อไปนี้นะฉันจะไม่ให้อะไรแกฟรีๆอีกแล้วเพราะอะไรที่แกได้ฟรีอ่ะแกไม่เคยเห็นถึงคุณค่ามันเลยถ้าอยากให้ฉันจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ก็เซ็นสัญญาซะแล้วฉันจะหักจากเงินเดือนของแกทุกเดือนโอ้โหเดือนฉันไม่พอให้เธอหักหรอกหมายความว่าไง